ไหมว่าเดี๋ยวนี้พลอยก็ชอบอัดเสียงทิ้งไว้เวลาไม่อยู่บ้านเหมือนพี่เลยไม่ว่าจะเป็นเสียงหมาเห่าเสียงนกร้องเสียงฟ้าร้องหรือว่าเสียงฝนตกจนในที่สุดพลอยก็ได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองมาทำไมงั้นพรุ่งนี้พี่มารับเนาะพลอยไปเองดีกว่าค่ะเจอกันที่โรงแรมเลยนะคะยังไงก็ได้จ้ะถ้างั้นก็ฝันดีนะครับค่ะทำแบบนั้นทำไมทำไมอยู่ดีก็หายไปไม่บอกเลยสักคำว่าไงเพราะอะไรเหลือป่วยจนใกล้ตายจนต้องทิ้งพี่ไปถ้าเป็นอย่างนั้นนะพี่จะยกโทษให้บอกมาดิว่าไปรักษาตัวแล้วเพิ่งกลับมาหาพี่อ่ะใช่ไหมงั้นจะกลับมาให้พี่เห็นหน้าอีกทำไมถ้าจะหายจากชีวิตพี่ไปแล้วก็ออกไปเลยไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกนี่อยากจะยิ้มได้อีกเหรอก็พี่เคยบอกว่าพี่ไม่ชอบผู้หญิงร้องไห้นี่ครับพลอยไม่อยากให้พี่เกลียดพลอยพลอยอยากให้พี่รักพลอยพลอยเลยต้องยิ้มทั้งที่จริงๆแล้วพลอยยังเศร้าอ่ะยังจะโทษคนอื่นอีกเหรอฮะกลับไปซะแล้วจะกลับมาที่นี่อีกพี่ไล่พลอยแล้วพี่ยังไปยุ่งกับคนชื่อพลอยอีกทำไมคะนี่คิดว่าพี่ชอบเขาว่ายังคิดถึงพออยู่งั้นเหรอแล้วมันไม่ใช่เหรอคะชื่อเดียวกันอยู่โรงเรียนเดียวกันถ้าทั้งหมดนี้พี่ไม่ตั้งใจพี่จะบอกว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญอย่างนั้นเหรอคะเลิกหลงตัวเองได้เหรอที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้มาตลอดทุกคนที่ชอบพลอยก็ใช้เขาเป็นสะพานเพื่อเขามาหาพลอยทั้งนั้นพี่กำลังทำผิดกับเขาอยู่นะคะเธอเป็นคนที่ใช่หรือเปล่าเป็นคำถามที่ถามเท่าไรก็ยิ่งค้างคาแต่ได้ใช้ผมหาคำตอบเรื่อยมาก็ยังไม่แน่ใจแต่เธอและฉันก็